ป็นรายชื่อผู้เล่นของการท่าเรือนะครับก็มีวรวุฒิมีสุชนมีทศพลมีนิวิทย์ประกาศิษฐ์มีฮิโรนิชิสรุตะครับเนี่ยครับมาแล้วครับ352นะครับของหลังเนี่ยมีดาวุฒิดินเขตนะครับชัยวัฒน์นาคเอี่ยมแล้วก็จะชัยโมกเกษมครับเกมเริ่มแล้วนะครับวันนี้จะตักยางครับออกมาที่สรุตะอีกครั้งนึงลูกนี้ไม่ล้ำเปิดมาหน้าประตูลูกนี้ขึ้นแม่มงครับเกมวินเซนต์แต่ว่าลูกนี้บางไปนิดนึงนี่เป็นโอกาสแรกเลยนะครับของทางการท่าเรือครับสรุตะจะให้ใครครับสรุตะต้องรอให้เพื่อนขึ้นมาเติมก่อนครับแล้วก่อนที่จะลองซัดเลยครับโอ้โหแต่ว่าไม่ไหวครับไกลมากครับ30กะลาครับลูกยิงของสรุตะนี่ครับบอลไม่ตรงกรอบวันนี้ลงสนามมาด้วยความคึกจริงๆครับแล้วกลายเป็นโอกาสบุกเลยครับของทางอาร์มี่บุกขึ้นมาแล้วจะเปิดได้ไหมลูกนี้เปิดขึ้นมาหน้าประตูได้แล้วยิงไปโดนผู้เล่นของการท่าเรือครับบอลออกหลังจังหวะนี้อันตรายครับเป็นไคฮิราโนะนะครับจังหวะตวัดยิงหน้าประตูครับลูกเปิดของมงคลทศไกรนะครับเปิดขวายัดมาตรงกลางแล้วดูครับแม่ยิงไปติดบล็อกนิดเดียวต้องบอกว่าเติมสุดเส้นจริงๆครับมงคลลูกนี้จะเปิดให้สรุตะไม่ถึงโดนตัดได้เอาครับฮิราโนะแตะสั้นๆมาสวยมากแล้วซัดเลยลูกนี้แต่ว่าบดเกินไปครับนี่นะครับเย็นครับจังหวะนี้ยิงบดไปหน่อยครับมงคลทศไกรครับจังหวะลากมาแล้วยิงด้วยขวาครับต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ถนัดสองเท้านะครับขออภัยครับจังหวะนี้ยิงด้วยซ้ายนะครับลากขวาตัดซ้ายครับไม่มาเสียบอลอีกโอ้สรุตะสรุตะดีดขึ้นมาลูกนี้สมปองหลบสวยมากก่อนที่จะเปิดขึ้นมาเอ้าลูกนี้โอ้โหต้องปัดทิ้งครับไม่งั้นนี่เสร็จเลยครับโอ้โหฮัสซันครับจังหวะนี้ทำได้ดีครับจังหวะล่าของสมปองแล้วเปิดฉลับนะครับจังหวะนี้ดูครับแม่บอลเนี่ยมันโอ้จังหวะดีจริงๆครับฮัสซันนี่ก็ไม่ไว้ใจครับต้องปัดไปก่อนนะครับลูกเต็มมุมพยายามจะเข้าไปช่วยนะครับเปิดยาวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแตะหนีไปสวยมากแล้วหาจังหวะเข้าซ้ายเปิดมาหน้าประตูแตะแล้วถ่ายมานะครับตัวนี้มงคลล็อกเข้าซ้ายแล้วไหลมาก่อนที่ตดเลยตัวนี้สวยมากครับโอ้โหต้องเซฟเลยครับต่างวรวุฒิครับโอ้โหตัวนี้ยิงสวยมากครับจังหวะนี้นี่มงคลเองก็ไหลมาดีด้วยนะครับดูครับทศวรรษเอียงตัวแล้วยิงด้วยขวาโอ้โหแม่ลูกนี้นี่เน้นๆเลยครับแต่ว่าถูกปฏิเสธโดยผู้สาประตูวรุฒิแก้วผูกนะครับลูกเก่งของทศวรรษนะครับยิงแบบนี้ครับเอียงตัวและยิงด้วยขวาโดนปัดไปได้นี่โอกาสลุ้นจัดจ่าของอาร์มี่เลยนะครับในเกมนี้วันนี้อาร์มี่นี่อาจจะต้องลุ้นจากแถว2นะครับคือถ้าเกิดว่าจะไปเน้นแถวแรกนี่คงจะจนเน้นลำบากนิดนึงวิชานให้มาวิชานนะครับเก็บบอลได้โยกเข้าขวายิงเลยครับไม่ตรงเช่นกันยังไม่มีจังหวะเซฟสวยๆนะครับของผู้สาประตูทั้งสองฝั่งขึ้นมาตรงนี้ยังไม่มีอะไรครับจังหวะยิงของวิชานั้นบดไปครับเนี่ยมันจะเป็นโอกาสยิงครั้งแรกของวิชานด้วยนะครับหลังจากถูกเปลี่ยนตัวลงมาธนบูรณ์อีกทีนึงไอ้ตรงๆมาที่เมสซิเจทะลุช่องอันสักโอ้ยิงติดครับลูกนี้โอ้แต่ว่าผู้รักษาประตูนั้นออกมาไวเหมือนกันนะครับสอดขึ้นมาของเจนรบนะครับแหมอ่านเกมดีครับกำพลออกมาบังทางไว้ได้ก่อนออกมาแล้วก็กลายเป็นกดดันเจนรบด้วยนะครับทำให้ยิงไม่ถนัดเนี่ยครับโดนบีบไม่ต้องรีบยิงครับก็เลยไม่ตรงอันเดอร์โซ่ผู้หาเปิดเข้ากลางมันหน้าประตูแตะแล้วพลิกจะหาจังหวะยิงโดนนี้ลองยิงมาเรียบโอ้โหโดนนี้ยิงมันจริงๆครับอันเดอร์โซ่โอ้โหนี่เป็นโอกาสที่ดูครับจังหวะซ้ายเข้าไปจังหวะนี้เอเนสโต้แล้วโอ้โหจังหวะดอกบอลนี่เหนือจริงๆครับอเลสดูครับแตะหลบแล้วนี่คือมุมไม่มีแต่ว่ายังยิงได้นะครับยิงไปชนเสานอกครับเป่าหมดครึ่งแรกครับที่พัสเตเดียมนะครับสนามการท่าเรือนะครับการท่าเรือยังทำอะไรอาร์มี่ยูไนเต็ดไม่ได้ครับยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับเป็นเอลนะครับกับจังหวะลงแล้วก็กำเริบอีกครั้งหนึ่งครับเอาครับเกมครึ่งหลังเริ่มครับมงคลขยับนิดนึงแต่ได้ครับปอติเปิดเข้ากลางลูกนี้ให้สวยมากแล้ว
ยิงเลยครับโอ้โหแทนที่จะยิงด้วยเท้าซ้ายกลับไปซัดที่เท้าขวานะครับโอ้โหก็เลยทำให้บอลมันไซด์ออกครับดูนี่ไคฮิราโนะนะครับนี่เป็นโอกาสดีโอ้โหดูครับล้ำหรือเปล่าเบิ้ลเร็วโอ้ไม่ล้ำเลยครับโอ้อยู่ในไลน์แล้วดูครับจังหวะยิงแม่กายยะเสา2บอลมันฉีกหนีออกไปครับต้องชมบอสตินะครับหลายให้เนี่ยเอเนสโตจ่ายให้คายเฮราโนยิงโอ้โหแม่จังหวะนี้จ่ายกันแบบไม่จับเลยครับวันนี้เนี่ยใครได้เปรียบปั๊บเล่นจังหวะทันทีเลยครับครับหลุดขึ้นมาคราวนี้แล้วยิงเลยเรียบร้อยเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ0ครับโอ้โหเอเนสโตภูผาอีกแล้วครับโอ้โหก็ทำให้ทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดออกนำ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหนี่เป็นจังหวะโต้กลับเลยครับคือได้ฟาวล์แล้วเล่นเร็วครับโอ้สุดท้ายได้ประตูขึ้นนำครับอาร์มี่ยูไนเต็ดโอ้แล้วเป็นเจ้าเก่าเลยครับเป็นในโซ่ภูมิผานะครับในเลงแรกก็ยิงให้อาร์มี่ชนะการท่าเรือไป 1-0 นะครับดูกันอีกครั้งครับนี่ครับพอโยนไปไม่มีใครถึงเอเดสโตจับและยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหปากกาสิเข้าไม่ทันครับคนที่เปิดให้เป็นอนุวัฒน์นอชินพันธ์นะครับโยนจากตรงกลางลึกไปซ้ายก่อนที่จะจิงยัดมุมแคบครับอินเนสโต้1ประตูต่อ0ครับอาร์มี่ยูไนเต็ดขึ้นนำโอ้โหงานหนักซะแล้วนะครับตอนนี้การท่าเรือครับโอ้โหจะมีลุ้นไหมนะครับฟรีคิกเพราะนี่เป็นโอกาสที่สุดครับจิรวัฒน์ปั่นเข้ามาโอ้มาดูดูครับจังหวะฟรีคิกนี่ถอยก้าวเดียวเลยนะครับจิรวัฒน์ขวาโอ้โหบอลเหินข้ามคานออกไปอามีนี่สั่งกระแพง6คนเงี้ยเมื่อสักครู่ครับเสียวก่อนเสียวก่อนให้สวยมากครับจะไปได้หรือเปล่าครับพลิกเข้าในแล้วลองยิงดูครับว่าไม่มีลุ้นครับสมปองนักเตะคู่บุญครับกองสะสมครับเอาหลุดขึ้นมาแล้วเอาไปพักยิงยิงคู่สินให้ไล่ลูกได้ประตูครับ2ประตูต่อ0ครับโอ้โหไปเลยครับธนากรใช่มั้ยหนีไปแล้วครับ2ประตูต่อ0ครับอาร์มี่ยูไนเต็ดครับโอ้โหดูครับเป็นจังหวะยิงของธนากรแอนทอนนะครับครับนี่เป็นประตูที่4ของธนากรด้วยครับโอ้โหเป็นจังหวะเร็วมากครับต่อบอลกัน2ครั้งธนากรพักอกแล้วยิงเข้าไปครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะสาดยาวมาเลยครับของฮัสซันซานนี่ครับแล้วดูครับแม่บอสติชงได้ก่อนนะครับชงได้ก่อนแล้วคราวนี้เนี่ยธนากรสอดมาในตำแหน่งที่ไม่ล้ำหน้าครับเป็นไคฮิราโนะนะครับไม่ใช่ทานโทษครับไม่ใช่บอสติต้องชมทางธนากรครับประตูที่4ของเขาแล้วครับนี่ยิงอาจจะแป๊กๆหน่อยครับแต่ว่าวีรักษ์เหอพุทธาก็หลงทางไปเลยครับเอาละครับตอนนี้กระพุ่มเอ้ผมจ่ายนายมาลูกนี้แล้วลองยิงดูครับแล้วลูกนี้ต้องปัดทิ้งไปก่อนครับฮัสซันซานี่โอ้นี่ดูครับจังหวะล็อกเข้าขวาแล้วยิงโอ้โหบอลเรียดนะครับแม่ฮัสซันซานี่เนี่ยทำท่าเหมือนจะไม่ถึงครับแม่แกยังปัดได้ครับติดมือของฮัสซันซานี่ครับเป็นลูกเตะมุมเปิดยาวมาลูกนี้ขึ้นมาโค้งแต่ว่าบิดเกินไปครับเรือเชล่าแต่ว่าจังหวะที่เสียง2ประตูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจังหวะฉวยโอกาสเลยของอาร์มี่จริงๆครับครับดูครับขึ้นมาชิงจังหวะได้ก่อนครับคายเฮราโนเนี่ยมาช่วยบีบประกบด้วยครับเหมือนด้วยบริเวณหัวเข่านะครับใช่ครับลุดขึ้นมาคราวนี้หักมาหน้าตัวเอ้าโอ้โหหักเข้ามาแล้วไปโดนผู้เล่นของอาร์มี่ครับที่รู้ทำยังไงครับเนี่ยครับดูจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งครับจังหวะที่ชัยวัฒน์โอ้โหเกือบสกัดผิดเหลี่ยมโอ้โหถ้าไม่ปัดนี่สามเหลี่ยมงามๆเลยนะครับกับจาก27เกมจะเปิดขึ้นมาสวยมากตวัดอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วสปีดแล้วตักมาทางเสา2ขึ้นมาม่งโอ้โหแต่ว่าลูกนี้นี่มงไปเข้าทางของวีระเกิดพุทธาพอดีเลยครับตอนนี้ต้องลุยแล้วครับครับเปิดได้แม่นหรือเปล่านะครับสมปองเปิดมาหน้าประตูเข้าไปชาร์จเอ้าบอลไปขลุกขลิกอยู่ที่เท้าก่อนที่จะไหลไปเข้ามือของฮัสซันซานี่ผู้สินเป่าหมดเวลานะครับที่แพสเตเดียมครับ
การท่าเรือนครับวันนี้แพ้คารังเลยนะครับให้กับอาร์มี่ไป0ประตูต่อ2ครับครับก็เป็นทีมอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับได้2ประตูในครึ่งเวลาหลังนะครับจากการทำประตูของเอเนสโตอุมผานะครับนาทีที่56แล้วก็ประตูปิดท้ายครับนาทีที่82นะครับจากการยิงของธนากรแดงทองนะครับก็ทำให้อาร์มี่ยูไนเต็ดเก็บชัยชนะนัดแรกในรอบ10เกมนะครับครับแล้วก็เป็นชัยชนะนัดแรกของกุนซือคนใหม่อย่างวัชรกรอัธคัมภูด้วยครับครับก็เพิ่มอีก3คะแนนนะครับเป็น34คะแนนจาก27เกมครับส่วนการท่าเรือนะครับยังคงมี20คะแนนจากการลงเล่น27นัดครับครับก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปนะครับการท่าเรือนะครับว่าปีนี้จะอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกต่อไปหรือเปล่านะครับวันนี้เวลาหมดครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ Small Bet FB รวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงผู้สนับสนุนเวสต์แฮมอย่างเป็นทางการปี2013ถึง2014